มีโอกาสได้พบปะพูดคุยเดินทักทายกันนะครับได้มีการออกกำลังกายกันตลอดเวลานะครับนะครับก็แบบสบายๆครับเป็นความสุขนะครับเป็นความสุขที่หลายคนบอกว่าวันนี้มาร่วมแสดงความยินดีมาแสดงอุทิศจิตกับผู้ที่เกษียณอายุราชการกับท่านที่โยกย้ายท่านที่ได้รับตำแหน่งใหม่นะครับซึ่งวันนี้ก็จะมีหลายวาระด้วยกันนะครับเราจะเริ่มจากการแสดงมุทิตาจิตกับผู้ที่เกษียณอายุราชการก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นการแสดงความยินดีต่อเนื่องกันเลยนะครับกับท่านที่ได้รับตำแหน่งใหม่แล้วก็ท่านที่ได้รับการยกย้ายนะครับก็จะเป็นไปตามนี้ส่วนการมอบของที่ระลึกนะครับเราก็จะมอบด้านบนเวทีเฉพาะในพิธีการเท่านั้นนะครับซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาจะเป็นผู้มอบให้กับผู้ที่เกษียณอายุราชการด้านบนเวทีส่วนท่านที่ได้เตรียมของที่ระลึกเอาไว้นะครับเดี๋ยวคงจะให้ท่านได้มอบของที่ระลึกด้านล่างตามอัธยาศัยนะครับเดี๋ยวคงจะมีจังหวะที่ท่านจะได้พูดคุยกับผู้ที่เกษียณอายุราชการได้รับตำแหน่งใหม่และโยกย้ายแล้วก็มอบของที่ระลึกด้านล่างตามลำดับนะครับวันนี้
ที่เตรียมของที่ระลึกมาก็
อยากจะให้มอบด้านล่างตามอัธยาศัยเลยนะครับค่ะครับก็ถึงสำหรับการจัดงานวันนี้นะคะถึงออกมาเป็นรูปแบบค็อกเทลนะคะเพราะว่าต้องการที่จะให้มีพื้นที่นะคะในการที่ว่าได้พบปะพูดคุยกันนะคะพบกันตรงไหนมอบดอกไม้มอบของที่ระลึกกันเป็นการแสดงมุทิตาจิตนะคะไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาท่านรองศักดิ์เชิญเกียรติเองที่ท่านจะครบเกษียณอายุราชการพร้อมด้วยข้าราชการหัวหน้าส่วนอีก7ท่านด้วยกันนะคะรวมทั้งหมดหัวหน้าส่วนวันนี้จะมี8ท่าน8ท่านท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานะคะครับค่ะแล้วก็ในส่วนของท่านประจนปัสสกุลเองนะคะจากที่ตอนนี้เรายังต้องพูดตำแหน่งท่านคือรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาวันที่30 30วัน30วัน1ตุลาคมนะคะเปลี่ยนเลยคุณต้อมดิฉันจะต้องเปลี่ยนทันทีนะคะแล้วก็วันนั้นเราจะต้องเป็นพิธีกรต้อนรับท่านที่ประจนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาแสดงความยินดีกับท่านที่ได้รับตำแหน่งใหม่และที่ยกย้ายด้วยนะครับใช่ค่ะครับก็ตามวิธีของทางราชการนะคะครับทุกเดือนกันยายนที่ใดโปรดตรงๆว่าไม่ได้อยากจะเป็นพิธีกรครับครับแล้วก็จริงๆพอมาสมัครที่เรามีเวลาเลยนะคุณต้อมครับพอถึงเดือนกันยายนThank you.
ครับทั้งในส่วนของท่านที่เกษียณอายุราชการทั้งท่านที่ได้โยกย้ายดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นนะครับโยกย้ายไปในตำแหน่งอื่นนะครับก็จะมีการมอบของที่ระลึกกันที่ด้านล่างนี่เลยนะครับตามอัธยาศัยครับสำหรับตรงนี้นะคะคุณต้อมที่อยู่ด้านหน้าเรานะคะก็คือพลตรีสันติศรีสุวรรณนะคะครับท่านก็ได้รับการแต่งตั้งโยกย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่33นะคะที่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะคแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะคะที่อยู่ด้านข้างท่านนะคะซึ่งท่านนี้เนี่ยนะคะดิฉันก็เสียดายที่ท่านจะต้องเดินทางไปกรุงเทพมหานครนะคะแต่ว่าก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ท่านได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะคะให้ได้รับพระราชทานยศพลตรีนะคะท่านก็ก็คือท่านวีรศักดิ์คุณเอกนะคะคือตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปเนี่ยเราต้องเอ่ยนามท่านว่าพลตรีวีรศักดิ์คุณเอกนะครับแต่ท่านไม่อยู่ให้เราเอ่ยอ่ะสิท่านจะกลับมาอีกครับเพราะว่าท่านบอกว่าท่านดูแลเกี่ยวกับงานในภาคเหนือเกี่ยวกับโครงการในภาคเหนือท่านบอกว่าท่านก็ยังไม่ได้ไปไหนไกลถึงแม้ท่านจะทำงานที่กรุงเทพแต่ว่าบ้านท่านอยู่ที่เชียงรายคือพี่เองพี่เป็นตชด.พี่ก็ค่อนข้างงงนะครับเพราะว่าอย่างตำแหน่งทหารออกมาเนี่ยไม่รู้เลยอยู่ไหนยังไงแล้วบางทีตำแหน่งที่อยู่จังหวัดหนึ่งแต่สามารถที่จะมาพิชากรประภัยพิทยาคุณหัวหน้าสำนักงานจังหวัดพะเยาท่านสวัสดิ์ชูสุขพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยาท่านเกียรติคุณเจริญสวัสดิ์ประมงจังหวัดพะเยาดร.สุภาพรอุดมรัตน์ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลอรพไร่ท่านชลนีพะเยาท่านอธินันท์คณะแพทย์ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษาระบบและการศึกษาทางวิทยาศาสตร์จังหวัดพะเยาท่านเกียรติวัฒน์สิทธิบุตรผู้บริการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพะเยาและท่านกนกคนโพงเงินหัวหน้าที่ทำการประจำจังหวัดพะเยานะครับซึ่งวันนี้มีภารกิจของหัวหน้าที่ทำการประจำจังหวัดพะเยาติดภารกิจสำคัญนะครับจึงไม่สามารถมาร่วมงานได้หนึ่งท่านนะครับส่วนท่านที่ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นแล้วก็ย้ายไปดำรงตำแหน่งจังหวัดอื่นนะครับก็จะมีท่านประจนประสบุญรองผู้ว่าราชการจังหวัดย้ายมาดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพูดไม่ถูกเลยว่าย้ายมาหรือย้ายไปย้ายมาต้องบอกว่าจากที่พักมาที่จวนก็เลยจะบอกว่าจะแต่งตั้งไหมแต่งตั้งนะจะได้รับการแต่งตั้งที่ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นนะคะแต่ว่าย้ายคือย้ายห้องย้ายบ้านย้ายบ้านย้ายบ้านนะคะย้ายบ้านมาอยู่จวนจะงงไหมเนี่ยครับท่านจะย้ายจากบ้านพักมาอยู่ที่จวนบ้านพักของท่านจริงๆก็อยู่ตรงสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยาตรงข้ามเลยนะคะแต่ตอนนี้ก็จะมีการย้ายนะคะเพราะว่าด้วยที่ท่านได้รับการแต่งตั้งนะคะที่สูงขึ้นนะคะในส่วนของตำแหน่งทางราชการก็จะได้มีการไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้บ้านคู่เมืองของจังหวัดพะเยาแล้วก็จะเข้าสู่ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาในวันที่1ตุลาคมนะคะก็ขอเชิญนะคะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านได้ไปร่วมต้อนรับท่านนะคะที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาซึ่งเราสองคนก็จะได้รับเกียรติทำหน้าที่พิธีกรด้วยนะคะครับแล้วก็ท่านต่อไปนะครับที่ได้โยกย้ายนะครับก็คือพลตรีสาธิตศรีสุวรรณผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่34ย้ายไปที่มณฑลทหารบกที่33จังหวัดเชียงใหม่ค่ะเป็นผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่33ค่ะนะครับ
แล้วก็มีท่านปานทองสักภูพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาย้ายไปดูตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารตรงนี้เมื่อเช้าเซลล์นั่นอยู่นิดนึงครับก็จะบอกว่าแล้วใครจะไปเป็นประธานเวลาบ้านจำไก่มีงานแล้วที่น่าเห็นใจท่านก็คือท่านต้องย้ายบ้านประมาณ 2-3 วันเนี่ยต้องย้ายบ้านแล้วนะครับท่านใช้เวลาในการเก็บของไวมากค่ะคำสั่งเพิ่งจะออกเมื่อวันที่มีการสวนสนามคือเมื่อวันศุกร์นี่วันที่26อ่ะใช่ยี่สิบหกนะครับกชด.สวนสนาม25แล้วก็สวนสนามของจังหวัดพะเยาคือ26คำสั่งออกวันนั้นวันนั้นเลยวันนั้นเลยเพราะว่าเวลาสมเกียรติบอกเดี๋ยวขอแน่นอนก่อนนะครับดูที่ข้อมูลพูดกันตรงนั้นเลยนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยพอกระแสเราก็แบบเหมือนหยอกล้อท่านนะเนาะว่าโอ้แล้วใครจะไปเป็นประธานที่บ้านจำไก่เนาะนะท่านอีกไม่กี่วันท่านจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาของเรานั่นก็คือท่านประจวบปัสสุบุตรว่าเป็นยังว่าวได้อยู่ท่านผู้ว่าสามารถทำแทนได้เข้าได้อยู่ครับท่านต่อไปนะครับก็คือพันเอกพนาเดชพงปางโคค่ะท่านเป็นรองผู้บัญชาการวนพลทหารบกที่34ใช่ค่ะท่านจะย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดที่14ที่เชียงรายค่ะใช่ค่ะตอนแรกเนี่ยที่คำสั่งออกมาเนี่ยรู้สึกว่าจะอยู่ที่ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกแต่ตรงนี้ก็คือในส่วนของกองทัพภาคที่3นะคะก็สามารถที่จะมาดำรงตำแหน่งในพื้นที่ทางเหนือของเราได้นะคะท่านก็ต้องมาปฏิบัติภารกิจที่จังหวัดเชียงรายค่ะแล้วก็ได้รับทราบว่าท่านได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมใช่ค่ะยศใหม่ด้วยเป็นพลตรีคณะเดชพงบางโพค่ะตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปเราจะต้องเอ่ยนามในยศใหม่ของท่านด้วยนะครับค่ะด้วยวันนี้ท่านติดภารกิจที่คุณต้อมได้นำเรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เลยไม่ได้มาร่วมงานในวันนี้ค่ะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับที่เราได้เอ่ยไปก่อนหน้านี้นะครับวันที่1ตุลาคมเนี่ยเราก็เอ่ยนามกันว่าพลตรีพิรศักดิ์คุณเกศนะครับท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบกที่กรุงเทพมหานครใช่คุณต้อมด้วยกระเพงนะพี่ก็จะหนีหาฟังยากมากจะหาฟังยากพี่ไม่ยอมให้นักร้องเห็นที่ได้แล้วแต่รู้สึกว่าเราเห็นคนเป็นสังคมนะคะแล้วก็จะต้องแบบย้ายไปจริงๆเลยนะคะคิดถึงร่วมงานเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเราเป็นเพื่อนกันเองรุ่นเดียวกับเจ้านายที่ให้พี่ทำงานเป็นผู้สัมภาษณ์มาก็คือตอนนี้ท่านเป็นรองผู้ช่วยการตำรวจตระเวนชายแดนตำรวจตำรวจตรีเหมือนกับเมตตาเราแล้วก็เราเป็นท่านเราเป็นท่านในเรื่องงานในการมาพูดคุยกันก็เลยจะย้ายไปมีรู้สึกคิดถึงสำหรับในวันนี้นะครับก็อย่างที่ทุกท่านจะได้ทราบว่ารูปแบบของการจัดงานวันนี้จะเป็นในแบบของการเลี้ยงแบบค็อกเทลนะครับท่านก็จะสามารถที่จะเดินรับเครื่องดื่มเดินทางได้ตามจุดต่างๆได้เลยนะครับค่ะแต่จะว่าไปนะครับทุกท่านวันนี้พูดตามความรู้สึกเนาะซึ่งก็ดีคนละอย่างนะก็คือว่าถ้าหากว่าเป็นโต๊ะจีนเนี่ยก็อาจจะมีที่นั่งพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจะลุกไปหากันค่อนข้างที่จะลำบากวันนี้ก็เลยทางทีมจัดงานก็เลยออกแบบมาเป็นแบบค็อกเทลนะคะเพราะว่าก็จะได้พูดคุยเจอกันตรงไหนมอบของดอกมอบของที่ระลึกมอบดอกไม้ให้กันพูดคุยไปตรงนู้นตรงนี้ไม่ต้องขัดเขินนะคะแต่ก็อาจจะไม่ค่อยคุ้นกันเท่าไหร่นะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อที่จะให้ได้พูดคุยได้สนิทสนมแล้วก็ในช่วงที่ในส่วนของการเกษียณอายุราชการหรือขอรับการนั้นมีการแต่งตั้งยกย้ายนะคะก็จะได้มีความสนิทสนมกันมากขึ้นพูดคุยกันได้เยอะขึ้นนั่นเองค่ะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทางผู้บริหารและคณะครูนักเรียนจากโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยานะครับที่ได้นำดนตรีมาบรรเลงที่นี่นะครับมาบรรเลงที่นี่สดๆที่ห้องพุทธาโรงแรมเกตเวย์นะครับต้องขอพระคุณด้วยนะครับแล้วก็ทักทายไปยังท่านที่ชม
ผ่านทาง Facebook Live ตอนนี้ของอาจารย์ด้วยนะครับนะครับต้องบอกว่าเป็นรายการสดเลยนะครับค่ะต้องบอกว่าโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยาเป็นโรงเรียนแห่งความภาคภูมิใจของจังหวัดพะเยาของเราคนพะเยาของเรานะคะครับแล้วก็ขออนุญาตที่จะหยุดนิดนึงเพื่อถ่ายภาพนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าไม่หยุดเนี่ยภาพออกมามันตึ๊กเหมือนงามนะบอยเนาะวีดิทัศน์เป็นประวัติโดยย่อของผู้ที่เกษียณอายุราชการนะครับหลังจากนั้นก็จะได้เชิญผู้ที่เป็นแม่งานของงานวันนี้ค่ะนั่นคือชมรมคนรู้ใจชมรมคนรู้ใจนะคะซึ่งจะได้กล่าวแสดงความยินดีนะคะครับโดยท่านวรวิทย์ขติโยผอ.แขวงทางหลวงชนบทพะเยาซึ่งตอนนี้ท่านได้รับตำแหน่งประธานชมรมใช่แล้วหลังจากนั้นเราก็จะให้ท่านได้ชมการแสดงที่ไม่มีที่ไหนมาก่อน
แล้วก็ท่านอาจจะหาชมได้ยากนั่นคือการแสดงของหัวหน้าส่วนราชการพูดอย่างนี้รู้สึกเป็นทางการเป็นทางการไหมสองสามปีที่ผ่านมาเขาไม่ได้เรียกว่าการแสดงของหัวหน้าส่วนราชการที่เป็นผู้หญิงครับเขาเรียกว่าแก๊งเป็นแก๊งเหรอแก๊งนางฟ้าแก๊งนางฟ้าโอ้โหแล้วการแต่งกายวันนี้นะครับท่านก็จะไม่มีโอกาสได้เห็นในช่วงเวลาปกติเห็นไม่ได้อ่ะถ้าเห็นนี่โอ้โหลูกน้องนี่ไม่รู้จะว่ายังไงเลยหัวเราะกันคงไม่หยุดอ่ะน่ารักมากน่ารักน่ารักเมื่อกี้นี้ท่านทางจังหวัดบอกว่าพี่ไปถ่ายรูปครับแล้วท่านทางจังหวัดเสียงท่านทางจังหวัดถามบอกว่าเห็นพี่ผมพี่ก่อนเลยน่ารักนะคะครับหลังจากที่เป็นการแสดงของหัวหน้าส่วนราชการเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราก็จะได้เชิญผู้ที่เกษียณอายุราชการขึ้นไปบนเวทีนะครับแล้วก็จะได้เชิญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาท่านประจวบมาสกุลเนี่ยได้กล่าวแสดงมุทิตาจิตหลังจากนั้นก็จะได้มอบของที่ระลึกให้กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาท่านประจวบมาสกุลอีกหลังจากนั้นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็จะได้กล่าวความรู้สึกความขอบคุณแล้วก็มอบของที่ระลึกให้กับผู้ที่ซึ่งวันนี้จะมีอยู่6ท่านครับจริงๆแล้วคือ8ก็ต้องมาใช่ไหมครับแล้วก็แต่ว่ามีท่านในที่ธุรกิจมีส่วนราชการด้วยนะครับมีหัวหน้าที่ทำการไปรษณีย์นะครับท่านเป็นธุรกิจไม่ได้มานะครับก็หลังจากที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมีของที่ระลึกให้กับท่านเกษียณอายุราชการแล้วนะครับก็จะได้เป็นการรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาซึ่งท่านจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาในวันที่1ตุลาคมนี้นี่ก็เป็นกระบวนการคร่าวๆนะครับที่เราจะได้ดำเนินการในช่วงเวลาหลังจากนี้ไปนะครับหลังจากที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่ท่านจะได้พูดคุยทักทายและหลายท่านก็ยังจะบอกว่ายังบอกว่ายังไม่ค่อยคุ้นกับบรรยากาศแบบนี้เท่าไหร่นะคะแต่ดิฉันคิดนะคะคุณต้อมว่าเหมาะสมมากๆเลยกับการที่จัดงานเลี้ยงแบบค็อกเทลเพราะว่าทุกคนจะได้สัมผัสกันได้พูดคุยกันนะคะได้ใกล้ชิดซึ่งถ้าหากว่าเป็นลักษณะที่เป็นโต๊ะจีนเหมือนกับที่ผ่านมาเนี่ยนะคะการจะลุกไปหากันก็ค่อนข้างที่จะลำบากเกรงใจนะคะเกรงใจที่จะลุกไปหากันแต่สังเกตไหมคะว่าวันนี้ทุกท่านได้พบปะพูดคุยกันเป็นอย่างดีนะคะได้ไปหากันเดินได้ทั่วถึงนะคะและนี่ก็คืองานเลี้ยงแบบค็อกเทลซึ่งรู้สึกว่าจะเป็นปีแรกนะคะจากการจัดงานรูปแบบนี้นะคะเพราะว่าเราเองเราก็เพิ่งเป็นพิธีกรมาก็หลายปีนะคะก็เพิ่งจะเห็นการจัดงานเลี้ยงรูปแบบค็อกเทลก็ปีนี้แหละนะคะก็เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นนะครับแล้วก็ในวันนี้นะครับมีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็คณะกรรมการจังหวัดในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับในช่วงนั้นทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาทั้งสองท่านก็ได้กล่าวในโอกาสต่างๆรวมไปถึงท่านหัวหน้าส่วนราชการที่ต้องเกษียณอายุราชการและท่านที่โยกย้ายนะครับท่านก็ได้กล่าวในที่ประชุมได้อย่างประทับใจท่านที่จะต้องไปที่อื่นหรือว่าต้องโยกย้ายแล้วนะครับท่านก็ได้ขอบคุณ
นะครับขอบคุณที่ในช่วงเวลาที่อยู่ในจังหวัดพะเยานั้นได้รับความร่วมมือร่วมใจจากหัวหน้าส่วนราชการและทุกภาคส่วนนะครับแล้วก็เมื่อท่านไปดำรงตำแหน่งที่อื่นแล้วท่านก็เต็มใจแล้วก็ยินดีที่จะกลับมาช่วยจังหวัดพะเยาถ้าหากว่ามีอะไรให้ท่านได้กลับมาช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาครับคุณตั้มครับคุณตั้มมองไปตรงกลางห้องหน่อยค่ะครับดิฉันไม่แน่ใจว่าที่อยู่ตรงกลางห้องนี่เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลกับเจ๊หมวยหรือเปล่าใช่ใช่ครับใช่ครับสวัสดีครับคือแบบน่ารักมากครับสำหรับวันนี้นะครับพี่หมวยหรือว่าผู้ช่วยโทรศัพท์จังหวัด POT นะครับผู้ช่วย POT ไม่ใช่ผู้ช่วยโทรศัพท์ผู้ช่วยโทรศัพท์จังหวัดตำแหน่งท่านเลยนะครับท่านอีกตำแหน่งท่านคือเลขาของชมรมคนรู้ใจด้วยพี่หมวยมีเจ๊หมวยนี่ครบหมดเป็นทุกอย่างเดี๋ยวผมเชื่อว่าเดี๋ยวต้องขึ้นแสดงด้วยเนี่ยแน่นอนถ้าแต่งชุดขนาดนี้ไม่ขึ้นไม่รู้จะว่ายังไงละสวัสดีครับหัวหน้าครับถ้าแต่งชุดขนาดนี้นี่ไม่ขึ้นเดี๋ยวคืนนี้นอนไม่หลับแน่ๆท่านหัวหน้าที่ชากรเนี่ยเป็นอีกท่านนึงที่มีหลายคนไม่เชื่อว่าท่านเกษียณอายุราชการไม่ต้องไปถามใครเลยพี่นี่แหละไม่มีใครเชื่อถูกต้องวันที่ทางมีการสวนสนามพอพี่เห็นรายชื่อป๊อปเห็นรายชื่อของท่านทิชากรประภัยพิทยาคุณและชื่อหัวหน้าต๊อกฮะหัวหน้าต๊อกเกษียณหรอหรือว่าท่านเออร์ลี่นี่แหละทุกคนบอกว่าเกษียณไม่อยากจะเชื่อจริงๆค่ะไม่อยากจะเชื่อจริงๆนะคะเพราะว่าเท่าที่รู้จักหัวหน้าต๊อกมายังคิดว่าท่านเนี่ยยังมีอายุราชการอีกไม่น่าจะน้อยกว่า 5-6 ปีนะคะแต่ว่าบอกเกษียณอายุราชการนี่แต่ท่านก็เป็นคนที่น่ารักอบอุ่นนะคะค่ะแจ้งเกิดผิดนั่นนะคะหนูว่าแจ้งเกิดอ่ะถ้าจะแจ้งเร็วไปนะนั่นนะคะไม่น่าเชื่อจริงๆหลายๆท่านนะคะหลายท่านเลยที่เรารู้สึกว่าโอ้ยังไม่น่าเชื่อว่าเกษียณอายุราชการแล้วนะคะแต่ก็นั่นอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยการดูแลสุขภาพทุกวันนี้จะมีการดูแลสุขภาพที่ดีมากขึ้นนะคะทำให้สุขภาพของเราท่านที่โยกย้ายนะครับขอเชิญที่เก้าอี้และโต๊ะตรงกลางเวทีเลยนะครับค่ะค่ะถ้าหากว่าตอนนี้นะคะก็ขอเชิญเลยนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาท่านนรงศักดิ์เฉลิมเกียรติท่านประจุนปราศกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาท่านปานทองสังคมพันธ์นะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาและท่านผู้ที่ได้ครบเกษียณอายุราชการนะคะพร้อมด้วยในส่วนของท่านที่ได้รับการดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นนะคะขอเชิญท่านที่โต๊ะตรงกลางเลยนะคะแล้วก็สำหรับท่านผู้มีเกียรติท่านอื่นนะคะก็อยู่บริเวณด้านข้างตามอัธยาศัยนะคะเราก็ดื่มไปแล้วก็รับประทานอาหารไปนะคะนี่ก็เป็นงานเลี้ยงรูปแบบค็อกเทลในวันนี้นะคะก็เป็นงานเลี้ยงที่เราจะได้พบปะพูดคุยกันแบบทั่วถึงนะคะต้องพูดอย่างนี้เลยขอเรียนเชิญเลยนะคะขอเรียนเชิญเลยค่ะครับช่วงนี้ก็ขอเชิญนะครับท่าน
ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาท่านผู้พิพากษาศาลจังหวัดพะเยาท่านที่เกษียณอายุราชการท่านที่ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งใหม่ท่านที่โยกย้ายนะครับได้นั่งที่เก้าอี้ที่โต๊ะตรงกลางของห้องผู้ตังได้เลยนะครับครับอีกสักครู่หนึ่งก็ผมจะเข้าสู่พิธีการแล้วนะครับค่ะตอนนี้ขอเรียนเชิญเลยนะคะเพราะว่าเราจะได้เข้าสู่ในช่วงของพิธีการกันนะคะและหลังจากนั้นนะคะก็จะเป็นบรรยากาศที่สบายๆในช่วงของที่เราเริ่มของความสนุกนะคะก็จะได้เริ่มกันเพราะว่างานเล็กแบบครอบครัวนี้เราไม่ต้องเกรงเยอะนะคะเราสามารถเดินไปได้ทั่วทั้งงานนะคะก็ขอบรรยากาศที่อบอุ่นน่ารักเหมือนกันเองค่ะแต่ถ้าเป็นโต๊ะจีนนี่จะลุกเพียร์ที่นี่รู้สึกเกรงรู้สึกลำบากประธานชมรมคนรู้ใจตอนสวนสนามก็มีคุณต้อมค่ะบรรยากาศแบบนี้นะคะเราก็เรารู้จักกันคุ้นเคยกันเนี่ยบางทีเนี่ยเราเห็นหน้ากันเฉยๆเนี่ยเราไม่ได้ลงรายละเอียดพอจะพูดนึกชื่อไม่ออกนะคะต้องขออภัยไว้ก่อนค่ะสำหรับตอนนี้ขอเรียนเชิญเลยนะคะในส่วนของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาท่านณรงค์ศักดิ์เฉลิมเกียรติท่านประจวบประเสริฐบุญรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานะคะท่านปันทองสังคมก็ผู้ที่ได้รับเรียกอะไรนะผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นแล้วก็แต่งตั้งโยกย้ายแล้วก็ในส่วนของผู้ที่เกษียณอายุราชการค่ะว่าราชการจังหวัดมุกดาหารวันนี้ท่านสวมเสื้อที่เป็นสัญลักษณ์ของทางเหนือได้น่ารักมากๆนะคะน่ารักจริงๆเนี่ยกำลังจะถามท่านว่าท่านจะต้องไปบอกกับพี่น้องชาวจำไก่หรือเปล่านะคะว่าจะต้องไปอยู่มุกดาหารแล้วนะคะสึกดีมากรู้สึกยังไงบ้างคะตอนนี้สึกโล่งค่ะขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะที่ดิฉันได้นำเรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะคะได้นั่งที่เก้าอี้ที่ทางเจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมไว้นะคะแล้วอีกสักครู่เราจะได้เข้าสู่ในช่วงของพิธีการกันค่ะThank you.
ี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้แล้วนะครับผมจะให้ท่านได้ชมวิดีทัศน์เกี่ยวกับประวัติของผู้ที่เกษียณอายุราชการในปีนี้นะครับซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกษียณอายุราชการในปีนี้8ท่านด้วยกันนะครับรวมถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาท่านพลศักดิ์คือเกียรติเลยนะครับท่านผู้บริหารคณะครูนักเรียนจากโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยาที่ได้มาแสดงในงานสำคัญวันนี้พะเยาเรารักกันวันนี้สองวาระด้วยกันนะครับก็คือแสดงมุทิตาจิตกับผู้ที่เกษียณอายุราชการแล้วก็แสดงความยินดีกับท่านที่ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งใหม่และได้รับการโยกย้ายและก็มีตำแหน่งที่สูงขึ้นนะคะครับตรงนี้นะคะก็เป็นความยินดีอย่างเราเองเราอยู่ในส่วนของจังหวัดพะเยา